คุณเคยอยากตัดใครออกจากชีวิตไหมทำไมน้องไม่รักษาของเลยคนที่คุณคิดว่าชีวิตคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขาอะไรจะแก้น้องเข้าใจไหมเห็นไหมน้องตัวแค่เนี้ยมาตรงเวลาสิเป็นขยะที่ต้องเก็บกวาดเป็นภาระเป็นกาฝากที่สลัดทิ้งไม่ได้ใช่ไหมถ้าพ่อแม่เขาไม่เสียไปแล้วทิ้งแกไว้กับฉันน่ะลูกนี้ฉันทิ้งแกไปแล้วโอ้แล้วทำไมไม่ทิ้งล่ะบางทีอ่ะฉันอยากให้เขาตายด้วยซ้ำดูเหมือนสวรรค์จะรับฟังคำอธิษฐานของฉันแต่ฟังผิดคุณเป็นมะเร็งนะครับมันได้ลุกลามไปสู่คนที่กำลังจะตายดันกลายเป็นฉันซะเองคิดเลยว่าคนที่ฉันอยากจะตัดออกจากชีวิตมากที่สุดจะกลายเป็นคนที่ต่อลมหายใจให้ฉันอยากมีชีวิตอีกครั้งสิ่งที่น้องให้ฉันในวันนั้นมันมากกว่าแค่เส้นผม